ก็ขอกราบสวัสดีคุณผู้ชมคนดูน้องหนูที่รลกทุกคนด้วยนะครับผมก่อนที่คุณผู้ชมจะไปรับชมคลิปนี้นะครับผมขออามกรุณาแล้วก็ขออนุญาตทุกคนนิดหนึ่งนะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เพื่อ็กำลังใจใผมด้วยนะครับได้ลืมกดกระดิ่งด้วยนะเพื่อจะไม่พลาดการแจ้งเตือนแล้วก็ดูคลิปใหม่ๆนะครับผมคุณผู้ชมเนี่ยเคยอยู่บ้านคนเดียวไหมอารมณ์ประมาณว่าแบบเดี๋ยวพ่อแม่เนี่ยจะกลับมาตอนเช้าไม่ก็กลับมาวันพรุ่งนี้นะครับ บางทีพวกท่านเนี่ยอาจจะไปงานศพหรือว่าต้องไปงานธุระต่างจังหวัดแล้วต้องนอนค้างแล้วตัวเราเนี่ยต้องอยู่คนเดียวที่บ้านผมเนี่ยมีเกมหนึ่งมาแนะนําให้คุณผู้ชมเล่นนะครับเกี่ยวกับการอยู่บ้านคนเดียวนี่แหละโดยที่พ่อแม่ของเราเนี่ยนะครับต้องออกไปข้างนอกและจะกลับมาอีกทีก็ค,คือตอน6กโมงเช้าเลยนะครับแล้วก็เขาก็บอกให้เรารีบทํางานบ้านแล้วก็เข้านอนซะ ซึ่งงานบ้านที่พวกเขาทิ้งไว้เนี่ยก็มีตั้งแต่ล้างจานทำความสะอาดห้องน้ําถูพื้นทิ้งขยะให้อาหารหมาปิ้งไก่ปิ้งงานสั่งของมากินไว้บลา bla b l นะครับผมพอเราทําครบทุกอย่างแล้วเนี่ยก็ทุกอย่างมันก็ดูเหมือนจะปกติด,ดีใช่ไหมครับจนกระทั่งมันเริ่มเกิดอะไรแปลกๆขึ้นนะครับผมขอเตือนไอว้ก่อนเลยครับว่าให้คุณผู้ชมเนี่ยปิดหน้าต่างให้เรียบร้อยล็อกมันให้ดีประตูเนี่ยห้ามเปิดซ่อนให้เนียนแล้วเราจะเข้าเรื่องกันตัวเกมเนี่ยจะเริ่ม ตอนตีหนึ่งนะครับตัวเกมเนี่ยก็จะมีศัตรูหลักคือ2ตัวนะครับ2ตัวที่ผมคิดออกนะครับผม1คือโจน โจนเนี่ยมันจะเข้ามาอุ้มเราเลยครับอุ้มขึ้นบ่าแล้ววิ่งหนีออกไปเลยไม่มีใครช่วยได้ทางนั้นนะครับมันสามารถกระโดดเข้ามาผ่านหน้าต่างเพราะงั้นถ้าได้ยินเสียงเปิดหรือว่าเสียงกระจกแตกเมื่อไหร่ให้เตรียมวิ่งทันทีเลยนะครับหรือว่ามันสามารถเปิดประตูเข้ามาแล้วจับเราไปได้เหมือนกันนะครับเพราะงั้นอย่าเปิดประตูบ้านตอนที่มีคนมาสง่งพิซซ่าถึงแม้เราจะต้องสั่งพิซซ่าในเนื้อเรื่องก็ตามนะครับผม2เกรกเกรกเนี่ยจะเป็นปีศาจที่หน้าเหมือนไซเลนเฮดเลยนะครับ แต่ว่ามันไม่มีลำโพงมีตาย,วยาวๆสองข้างแทนไอตัวเนี้ยแพทเทิร์นการเดินของมันจัดว่ามั่วมากนะครับเดินแบบสุ่มแต่มีตำแหน่งที่แน่นอนขึ้นๆลงๆชั้นล่างชั้นบนอยู่อย่างนั้นนะครับผมโดยความพิเศษของเกรกเนี่ยมันจะไม่เหมือนโจนนะครับผมมันจะไม่โผล่เข้ามาทางหน้าต่างหรือว่าโผล่เข้ามาทางประตูนะครับผมมันจะเดินโลมนะครับโลมไปทั่วเลยนะครับแต่โจนมันมาแค่ทางหน้าต่างเนานะเราพูดถึงเรื่องการเดินโรมแล้วเนี่ยเราจะมีไอเทมพิเศษตัวหนึ่งนะครับเป็นตัวจับสัญญ,ญาณการเคลื่อนไหว ถือว่าเป็นตัวทุนแรงที่ดีในระดับหนึ่งเลยนะครับผมก็สุดยอดมากไอตัวนี้นะครับผมโดยมันจะมาในรูปแบบของแฟลชไดฟ์นะครับให้เราเอาไปเสียบในคอมพิวเตอร์ที่อยู่ชั้น2ตรงห้องนอนของเราตรงโต๊ะ นะครับผมแล้วมันจะบอกว่าเอนติตี้หรือปีศาจตัวเนี้ยมันอยู่ตรงไหนแล้วพอเราพูดถึงคําว่าตรงไหนเนี่ยนะครับเรามาพูดถึงตัวบ้านของเรากันบ้างดีกว่าว่าไอ้คำว่าตรงไหนของเราเนี่ยมันอยู่ตรงไหนบ้างตัวบ้านของเราเนี่ยนะครับมีทั้งหมด2ชั้นครับและจะมีสองห้องที่เข้าไม่ได้คือห้องใต้บันไดกับห้องของพ่อกับแม่นะครับผมโดยบ้านเราเนี่ยจะแบ่งเป็นห้องครัวห้องนั่งเล่นห้องทานอาหารส่วนหลังบ้านประตูหน้าบ้านผงทางเดินห้องน้ําและห้องนอนผมมีทริคเล็กๆน้อยๆมาแนะนาให้ ก่อนเล่นเลยก็คือนะครับทำตัวให้ชินกระบบซะไม่ว่าจะเป็นเรื่องห้องเรื่องสถานที่นะครับห้องไหนแอบได้มีข้อดีข้อเสียยังไงห้องนี้เราได้บริเขตไหมอะไรยังไงห้องนอนแอบได้อย่าเข้าใกล้หน้าต่างทานองนี้นะครับผมห้องนี้มีที่แอบที่เดียวเราก็ดูเพื่อนด้วยนะครับว่าเพื่อนแอบไปหรือ,อยังนะครับผมเกมนี้เล่นคุยกันผ่าน i s c o r d ดีที่สุด นะเพราะว่าเวลาพิมพ์แชทเนี่ยมันจะไม่เด้งข้างบนเป็นแชทมันจะเด้งบนหัวเราแทนก็คือเราไม่สามารถคุยกับคนไกลๆได้หรือว่าเปิดไมค์เล่นก็ได้นะครับกินนี้เปิดไมค์ได้เหมือนกันแล้วก็เรื่องสเตมินานะครับเราเนี่ยวิ่งหนีเกรกไม่ทันแต่ว่าเราเนี่ยวิ่งเร็วและสามารถซ่อนทันได้พยายามนะครับอย่าคลิกตรงที่ซ่อนให้กดตัว e แทนนะครับผมถ้าเล่นในคอมนะเพราะว่าคุณคลิกไม่โดนหรอกเชื่อผมเถอะแล้วก็อย่าถือไอเทมตอนกำลังจะอินแลกอะไรสักอย่างยกเว้นมันจะให้ถือแต่เรื่องการซ่อนเนี่ยห้ามถือไอเทมตอนซ่อนไม่งั้นมน ไฟฉายก่อนแล้วกดซ่อนนะครับและเกมเนี้นอกจากจะมีศัตรู2ตัวที่เป็นอุปสรรคแล้วยังมีแมงมุมซึ่งมันกระโผม่มให้เราตกใจเล่นผมไม่รู้ว่ามันทําอะไรเราได้บ้างผมไม่เคยโดนมันฆ่ามันฆ่าเราไหมเป็นศัตรูหรือเปล่าผมไม่รู้เหมือนกันและเกมเนีย้ยังมีระบบไฟดับกับ ท่อกรองอากาศรั่วด้วยนะครับซึ่งไฟดับเนี่ยโอเคมันไม่ใช่ปัญหาของผมมันไม่ใช่ปัญหาของใครแต่ว่ามันเป็นปัญหาของผู้เล่นทุกคนนะครับผมทุกคนจะต้องมีปัญหาตรงนี้เดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังทีหลังแต่ว่าท่อรั่วเนี่ยคือปัญหาใหญ่ที่สุดในการเล่นนะครับผมเวลาในเกมเนี่ยจะหยุดเดินจําได้ไหมครับเมื่อเกมเนี่ยจะจบตอน6กโมงหรือตอนเช้าซึ่งเราถ้าเราซ่อนเราจุกเจ๋งเก่งแค่ไหนสุดยอดขนาดไหนเนี่ยเราพลาดตรงนี้เราจุกเป็นชั่วโมงได้เวลาไม่เดินเกมไม่จบสักทีนะครับและระบบไฟดับเนี่ยนะครับเกรกเนี่ย จะโผล่มาแค่ตอนที่ไฟมันดับเท่านั้นเพราะงั้นเปิดไฟให้ไวที่สุดยิ่งดีนะครับแล้วไปซ่อมท่อทีหลังแล้วเกรกเนี่ยจะโผล่มาทางส่วนหลังบ้านของบ้านเราเสมอเพราะงั้นเทคนิคของผมเลยก็คือคุณเนี่ยรอเปิดไฟตรงตู้เย็นหลังจากที่ไฟมันดับพอเ,เปิดไฟตรงตู้เย็นเสร็จปุ๊บขึ้นไปเปิดอีก3สวิชด้านบนจากนั้นเราให้เกรกเนี่ยไปที่แบ็การ์ดหรือว่าส่วนหลังบ้านแล้วเราเนี่ยก็หลบลงไปชั้นล่างแล้วรอซับกล่งองไฟตอนมันขึ้นไปข้างบนแล้วนะครับทำเหมือนในคลิปที่ผมกำลังโชว์เลย เกมเนี่ยที่ผมสังเกตนะครับมีฉากตายหรือว่าเกมโอเวอร์เนี่ยทั้งหมด3ฉากนะครับเท่าที่ผมเห็นคร่าวๆนะแล้วก็ศัตรูเกมเนี้ยวันฮิตคิวทุกตัวนะครับผมแตะตัวปุ๊บตายทันทีไม่มีเลือดไม่มีอะไรทั้งนั้นนะครับผมไม่มีใครช่วยเราได้ด้วยอันดับแรกคือการที่เราเนี่ยโดนอุ้มจากหน้าประตูเลยนะครับที่เขาบอฟิซ่ามาส่งแต่งจริงไม่ใช่แล้วโดนลักพาตัวออกไปเลยอันดับที่2โดนอุ้มจากหน้าต่าง อันดับที่3เนี่ยโดนเกรกจับตัวไปกินครับและเกมเนี่ยมีเอนดิ้งทั้งหมด2องเอนดิ้งนะครับก็คือกูเอนดิ้งกับแบดเอนดิ้งแต่ผมรู้สึกว่าเขาขี้เกียจทำเอนดิ้งไปหน่อยมันไม่ต่างกันมากนะครับผมอันแรกเลยก็คือเราเนี่ยตายหมดพ่อแม่กลับมางงเลยนะครับาเกิดอะไรขึ้นที่บ้านทำไมมันเป็นอย่างนี้นะครับผมอันดับที่2เนี่ยคือเขากลับมาเห็นว่าเราทํางานบ้านเรียบร้อยแล้วอ้าโอเคแต่ว่างงว่าทําไมเรายังไม่นอนก็เลยไล่เราไปนอนซึ่งผมรู้สึกว่ามันลูกเราไม่คิดจะเล่าอะไรให้ฟังหน่อยหรนอเลา มันไม่สงสัยหน่อยเลยเหรอแล้วก็แบบหน้าต่างเป็นรอยแตกอย่างรุ่นนี้อะไรเงี้ยคือถ้ามันเป็นกูดเอนดิ้งมันอย่างน้อยก็สงสัยเรื่องนี้หน่อยก็ได้นะครับผมผมรู้สึกว่าเกมเพลย์มันดีมากเลยนะครับแต่ก็เปลื่อยไปหน่อยตรงที่แบบทางขึ้นลงบันไดบ้านเนี่ยมันมีทางเดียว รู้สึกว่าต้องเสียเวลาต้องรอให้เกรกเนี่ยมันลงไปชั้นล่างซึ่งแพทเทิร์นมันมั่วบางทีมันก็เดินอยู่หน้าห้องเรามันสองสารอบก็เลยรู้สึกเสียเวลาตรงนี้นะครับน่าจะทําให้มันมีสักหลายทางจริงๆเกมเนี่ยเล่นคนเดียวก็ได้นะครับผมจับจังหวะให้ดีเหมือนที่ผมเล่นในคลิปเนี่ยคือเพื่อนรุวมที่ผมตายตั้งแต่ตีสองตีหนึ่งหมดละผมเนี่ยต้องเล่นคนเดียวยันหกโมงเช้าก็จับแพทเทิร์นจับจังหวะไนดะ้ปุ๊บกลายเป็นเกมง่ายทันทีเลยแต่ว่าถ้ามีเพื่อนทุ่นแรงอย่างน้อยเนี่ยตรงห้องครัวคนน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 ึึงงงห้องนอนนหน้ออคคก็เลโโเลล่รบบบไดสายยะั ก็เกมนี้ไม่มีอะไรมากแล้วเขาบอกจะทำชัปเ p อร์สองแต่ไม่แน่ใจว่าตอนไหนผมอยากให้เขาปรับปรุงเรื่องล็อบบี้หน่อยเพราะว่าบัคบ่อยมากนะครับผมก็คือถ้าเราเล่นเราตายปุ๊บเราต้องออกเกมเข้าใหม่ไม่งั้นเนี่ยล็อบบี้จะบัคเราจะกลับเข้าไปในเกมไม่ได้แล้วก็ล็อบบี้เนี่ยไม่ต้องมาใส่บลูมเยอะให้มันเบอร์ขนาดนั้นก็ได้แบบเรามองไม่เห็นว่าล็อบบี้สี่คนเนี่ยมีคนเล่นหรือยังหรือว่ายังไม่มีคนเข้าไปเล่นอะไรเงี้ยมันอ่างุดหิดมากเลยนะแล้วก็เรื่องระบบเอ่อพูดว่างไงเดียเรื่องพวกของ บ้านอะไรเงี้ยผมอยากขาับปรุงเพราะว่าแบบแพทเทิร์นบ้านมันมันมีนทางลงทางเดียวอะ่ะแล้วเราต้องนั่งรอนะครับผมซึ่งบางคนก็โดนแคมป์ไงคือถ้าไม่ได้เล่นแบบหลายคนปุ๊บมันแคมป์อยู่หนะ้าห้องเราอย่างเดียวอย่างเงี้ยเราก็ต้องรอแล้วแพทเทิร์นมันมั่วอวนมั่วมากนะครับบางทีอยู่หลังบ้านปุ๊บเดินมาห้องขวกลับไปหลังบ้านต่อเดินไปห้องอาบน้ําห้องน้ำนั้นเสร็จเดินมาฮอล์เว์เดินไปเบสท์ูมวนอยู่อย่างเงี้ยผมไม่ได้ออกไปไหนเลยนะผมนั่งรอประมาณ5นาทีเลยนะครับแล้วก็เรื่องระบบพูดไงดีแชท ผมว่าอันนี้ก็โอเคก็ถือว่าทําให้เกมท้าทายตรงที่เราไม่สามารถพิมพ์ได้ว่าแบบเ,ออเพื่อนล่วมทีมเรายังไงอะไรยังไงอะไรอย่างเงี้ยนะครับผมเราไม่สามารถสื่อสารได้เราไม่รู้ว่ามีใครซ่อนตรงนี้อยู่หรือเปล่าเงียมันน่าจะบอกว่าแบบเออเราซ่อนอยู่ตรงนี้นะหรืออะไรเงี้ยขึ้นเป็นไฮไลท์ตัวละครเพื่อนเราก็ได้นะครับขึ้นเป็นไฮไลท์เหมือนที่มันไฮไลท์ผีอนะเออนะน่าจะโอเคแบบอ๋อเพื่อนซ่อนอยู่นี่เราจะได้ไม่วิ่งไปซ่อนไม่ได้เล่นง่ายกว่านี้หน่อยแต่ว่านี่ก็ท้าทดยดีนะครับมันเกมที่ดีถ้าให้คะแนนผมให้ไป 7. เละเพราาว่่ปือย เกมเพย์โอเคเกมเพย์ดีเอ่อพวกระบบต่างๆยังยังจับจังหวะยากอยู่แต่ว่าสนุกเกมเล่นได้สบายๆนคะครับผม